ข่าคุณภ Quality, Station, เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจแปลข่าวยากให้เป็นข่าวง่ายโดยพิธีกรข่าวตัวจริงนิธทโรธเกิดบุญพานุวัตนและธนวันปันทพโชตสนับสนุนโดย สินเชื่อเคหะโฮมโลนจากธนาคารอมอสินรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคาร CIMB ไทยสุดประหยัดดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปีแรก2.85เปอร์เซ็นต์ธนาคารกรุงไทย k t b Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณชิเรดี้ประกันรถยนต์ที่ให้ผู้หญิงมากกว่าประกันชั้นหนึ่งในราคาสบายๆโทร1736 SME d e v า l o p m e n t Bank สินเชื่อเท่าแก่4.0ดอกเบีย้ยพิเศษ1%อร์เซต่อปีกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทโทร1357เอ ec10news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณ ายชอบชอบพอยต์ Shop, Shop มีสิทธิ์ลุ้น10ล้านคะแนนกับแคมเปญ Make Wish ใช้ที่ใช่ได้ลุ้นเป็นล้านซีซั่น2กับบัตรเครดิตธนาคารออมสินชอบครบ1 0 0 0บาทลุ้นรับโชค2ชั้น1ลุ้นรับ GSB Reward Points 1ล้านคะแนน15รางวัลและ2ทุกสิทธิ์ลุ้นรับ GSB Reward Points 10ล้านคะแนน1น1รางวัลรวมมูลค่ารางวัล2ล้าน5 0แสบาทถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติม,ม GSB.OR.TH โทร0 2 2 9 9 8 8 8 8 พี่ป้อมสายเปน้องเก๋สายช็อปคุณกอฟรีบตลอดนายอดนักเดินทางยายนางชอบคนเทคแคร์ลุงแปะเงินล้านป้าสำราญลูกสามเจ๊ปามขายเก่งไม่ว่าคุณจะเป็นใครใช้ชีวิตแบบไหนเรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความเข้าใจเพราะชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยคือเป้าหมายของเรา Lift Smart กรุงไทยเข้าใจคุณ ในยุคที่ต้องใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีธุรกิจต้องมีนวัตกรรมก้าวสู่ SME 4.0สินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่ให้ลงทุนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรกู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลวงเงินสูงสุด15ล้านบาท10ล้านแรกใช้บอสยอค้ำประกันได้ดอกเบี้ยพิเศษเพียง4%ต่อปีพอนาน7ปีสนใจติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหล เกณฑ์ของธนาคารสำหรับผมบ้านไม่ได้มีแค่สิ่งก่อสร้างแต่มีคนที่รักรอให้กลับไปหาและในวันที่ต้องเผชิญปัญหาการเงินผมเลือกขายบ้านที่รักสุดหัวใจเพื่อความสุขของคนที่ผมรักยังมีทางออกค่ะ เชื่อเราสินเชื่อ My Home My Cash ให้คุณรับเงินก้อนใหญ่บ้านยังมีอยู่ดอกเบี้ย0%นาน3เดือนที่ไทยพาณิชย์ทุกสาขาหรือโทร0277ตัวสินเชื่อ S C B พร้อมเชื่อคุณเงื่อนไขอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดช่วงเปิดประเด็นข่าวสนับสนุนโดยสินเชื่อเคหะโฮลน n จากธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทย KT b ี r ี w ล n g t o g e ู h e เกรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ 1> 6 1นาฬิกา11นาทีอรุษวสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจประจำเช้าวันจันทร์ที่24กันยายนพุทธศักราช2561นะครับก็เริ่มต้นทำงานกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับสัปดาห์นี้แล้วก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเวลาผ่านไป รวดเร็วเหลือเกินนะครับก็จะผ่านพ้น9เดือนของปี2561แล้วนะครับเหลืออีกเพียงไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่ปีใหม่กันอีกแล้วนะฮะส่วนเช้าวันนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมครับนิติโรธเกิดบนพนวัฒน์และคุณธนวันปันทโชติครับสวัสดีครับคุณธนวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสต้นสัปดาห์นะคะเริ่มต้นเช้าวันจันทร์สดใสกับประเด็นที่น่าสนใจกับเรา2คนนะคะครับก็มีหลากหลายประเด็นทีเดียวนะครับเท่าที่ ไล่ดูนะครับประเด็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆนะครับอย่างหนังสือพิมพ์หัวสีนี่นะฮะก็จะมีประเด็นเรื่องของคุณสมรับคําสิงนะครับอดีตฮีโร่นะครับเหรียญทองโอลิมปิกนะครับของไทยเรานะฮะที่พ่ายแพ้ในเกมธุรกิจนะครับก็มีเป็นประเด็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์หัวสีแทบทุกฉบับเลยทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นหนังสือพิมพ์เดลินิวนี่นะฮะ ก็จะมีประเด็นของคุณสมรักนะครับบอกว่าสมรักอ้อนทหารเรือนะครับทอรรอเนี่ยขอเมตตาอย่าให้ออกราชการนะครับไม่เคยโกงแค่พ่ายเกมธุรกิจล้มละล,ลายฮีโร่โอลิมปิกเพอนะครับอาจต้องใช้เงินลูกสู้คดีในโปรยนะฮะบ,บอกว่าโม้อมะตะบาสสมรักคำสิงนะครับตัดเพะอ,อาจต้องขอเงินลูกสู้คดีก็ยอมรับนะครับชีวิตจริง ยันต้องยอมแพ้แต่ยังมีกำลังใจนะครับบอกล้มแล้วต้องลุกขึ้นสู้ใหม่ให้ได้ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือช่วยคดีนะครับยื่นมือช่วยเคียร์นี่ให้นะครับแต่ว่าตัวเองก็ละอายใจนะครับขอชดใช้เองดีกว่าเตรียมแจงกองทัพตามเรื่องจริงวอนผู้บังคับบัญชาช่วยเมตตานะครับเหตุเพราะว่าไม่เคยใช้เครื่องแบบไปหากินนะครับอุสมรักว่าอย่างนั้นนะฮะ คุสมรักษ์นี่นะฮะก็เป็นนะฮะเกิดจากกรณีนี้นะครับเป็นจำเลยนะฮะจากการถูกบริษัทบริบรหารสินทรัพย์มหานครจำกัดยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางกระทั่งศาลเนี่ยเขาก็มีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์นะครับเด็ดขาดในคดีหมายเลขแดงนะครับที่อลอลิงนะครับ3053ทับงนะครับเมื่อวันที่9สิงหาคมของปีนี้นะครับเจ้าตัวก็เปิดเผยว่ามูลนี่ดังกล่าวเนี่ยเกิดจากการลงทุนทำปั๊มน้ำมัน ให้พ่อตากับแม่ยายนะครับในชื่อห้างคุณส่วนจำกัดสมรักคำสิงบริการแล้วก็ยังมีเหตุขัดข้องนะครับเรื่องบ้านจากราคา7ล้านบาทกลายเป็น9ล้านบาทรวมทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับการถูกทวงถามนะครับภาษีย้อนหลังอีกก็เลยตัดสินใจยอมล้มละลายนะครับชีวิตต้องสู้นะฮะก็ขอจะช่วยคุณสมรักนะครับผมนึกถึงคำพูดคำพูดหนึ่งนะคุณนวันามาจากหนังเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากก็บอกว่า รู้ไหมว่าทําไมคนเราต้องลม้ม <พอ S 1> เพราะ,ะว่าเราจะได้รู้วิธีที่เราจะลุกขึ้นมาสู้ขึ้นใหม่นะครับเองนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับชีวิตอย่ายอมแพ้นะครับเป็นกําลังใจให้นะฮะ,ะแล้วก็จะมีนะฮะประเด็นนะครับที่บอกว่าวรงเนี่ยเปิดตัวชิงหัวหน้าประชาธิปัตย์แดงอีสานลั่นตั้งนะครับพักเพื่อนไทยนะครับเนี่ยขีเส้นใต้ว่าเพื่อนไทยนะฮะยันไม่ทําสับสนนราพัฒนะครับแฉซ้ํา ผู้สมัครสรส,รสรพิจิตของประชาธิปัตย์ถูกสามิตรท่าทามจะดูแต่เผยหนักใจที่แข่งกับเพื่อไทยมากกว่าเพราะว่าคนเนี่ยยังเห็นว่าเศรษฐกิจไม่ดีจอนก็จ่อหารือมาร์กนะครับแนวทางเลือกหัวหน้าประชาธิปัตย์2ีกันยายนนี้ขอให้ใช้ผลโหวตชี้ขาดนะครับก็บอกว่าไม่ใช่การตัดสินนะครับของที่ประชุมใหญ่พักวรงก็เปิดตัวนะครับชิงเก้าอี้ ที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีพระนเรศวรนะครับหลังโชว์ชาวสองแควถึงความตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทแดงอีสานลั่นนะครับตั้งชื่อพักนะครับฟังกันดีๆนะฮะเพื่อนไทยนะครับมีความหมายเพื่อการปรองดองไม่ได้หวังให้คนเนี่ยสับสนตอนกาบัตรนะครับเพาว่าอย่างนั้น <c oughs> แล้วก็จะมีนะฮะบ,บอกว่าสั่งอายการคดีเอมี่แจง ปมช่วยล้มข้อหาค้ายารองโฆษกอสสอสอนะครับอายการสูงสุดลั่นไม่ปกป้องถ้าทำผิดแล้วก็จะมีประดีประเด็นเรื่องของภาพวาดนะครับลูกอาจารย์ถวันนะครับปัดปัน่นราคาผลงานพ่อนะฮะลั่นลุยล่าภาพวาดคืนให้ครบ113รูปทายาทมรดกพันล้านนะครับอาจารย์ถวันก็แฉนักธุรกิจเจ้าของแกลลอรี่นะครับชื่อดังของเมืองไทยเนี่ย เคยเรียกให้ไปรับรองนะครับภาพวาดนะฮะชุดนกอินทรี see, 30รูปที่ตำรวจเนี่ยยึดมาได้เพียง4รูปอีก6รูปนะครับเขาบอกว่าถูกเก็บไว้ในสถานที่3แห่งในกรุงเทพนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องนี้นะครับบิ๊กตู่ดีใจฮะไทยขยับอันดับสุขภาพโลกบิ๊กตู่ปื้มไทยนะครับขยับอันดับโลกนะครับแต่ชนีความคุ้มค่า ด้านระบบดูแลสุขภาพขึ้นจากปีที่แล้ว14ขั้นด้วยกันระบุค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยลดลงไป7,086บาทนะครับแถมช่วยเพิ่มอายุไขด้วยนะฮะเฉลี่ยเป็น75.1ปีฟุ้งระบบเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงบอกเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีแนวโน้มสดใสกำลังจะกลายนะครับเป็นประเทศผู้ให้มากกว่าแบมือขอแล้วก็จะมีเรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องนึงนะครับนายกปื้มฮะโอท็อปโกย 1>, 1 9แสนล้านก็โกยเงินนะครับ1.9แสนล้านบาทนายกตู่สุดเืิ่มเลยนะครับยอดขายสินค้าโอท็ปเข้าเป้าพร้อมกับเลงที่จะพัฒนาเทรดเดอร์สร้างกลุ่มเยาวชนคนว่างงานในชุมชนรวบรวมแล้วก็กระจายสินค้าให้รวดเร็วทั่วถึงยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับผุด7มาตรการเสริมศักยภาพห่วงโซ่ทางการค้านะครับหวังปีหน้านี่นะฮะเพิ่มยอดขายสินค้าโอท็ top, ทะลุ20แสนล้านนะครับ นี่เป็นประเด็นที่อยู่ทางหน้าหนึ่งมาต่อกันที่หน้าเศรษฐกิจนะครับเช้าวันจันทร์เขาก็จะมีสกู๊ปพิเศษนะครับที่หน้า6เป็นเรื่องของสงครามการค้านะครับบอกว่าศึกการค้าสหรัฐจีนระอุไทยลุ้นระทึกหวังอนิสง์นะครับส่วนที่หน้า7ครับบิ๊กตู่จี้พาณิชย์มหาดไทยตั้งตลาดกลางสินค้ากเกษตรนะครับก็เป็นรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะครับว่านายกเองเนี่ยได้มีการสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งขยายการดําเนินงานของตลาดประชารัฐให้เต็มที่แล้วก็จะมีครับบอกว่าปล่อยผีต่างประเทศทําธุรกิจในไทยกู้ยืมเงินเช,นช่าพื้นที่แล้วก็ที่ปรึกษาด้วยนะครับแล้วก็จะมีนะฮะบ,บอกว่าผุดคอยไฮเทคแลกเปลี่ยนเงินนะครับนี่เป็นประเด็นข่าวของเดลีเนิวส่วนนักสืบพิมพ์ไทยรัฐฮะก็จะมีประเด็นเรื่องของคุณสมรักเหมือนกันนะครับบอกว่าสมรักยอมรับ ว่าอ่อนหัดด้านการทำธุรกิจนะครับขาดทุนจ่อล้มละลายปฏิเสธคนยื่นมือช่วยย้ำวันหนึ่งนะครับคงยืนขึ้นได้เจ้าบาสนะครับสมรักคำสิงฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกมนะครับก็ยังไม่ท้อพร้อมลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับแม้อาจถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายนะครับเผยว่ามีผู้ใหญ่ทั้งในแล้วก็นอกวงการนะครับ ในวงการกีฬานะครับยื่นมือให้ความช่วยเหลือนะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็อยากจะช่วยตัวเองนะครับใช้กําลังของตัวเองนะครับเพื่อที่จะยืนหยัดลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีนะฮะประเด็นเรื่องของฟ้าฝนบอกว่าฝนถลม่มพัทยาอ่วมนาเมืองกรุงน้ําขังหลายจุดเตือนรับมือใต้ฝุ่นจะมีอาจส่งผลกระทบถึงไทยนะครับ กรมุตุ้ฮะก็เตือนพายุไต้ฝุน่นจะมีครับเตรียมที่จะถล่มไต้หวันไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงแต่ก็จะทําให้มีฝนเนี่ยตกมากขึ้นนะครับที่พัทยาฝนถลม่มน้ําท่วมถนนหลายสายนะครับส่วนเมืองกรุงก็ไม่แพ้กันนะครับก็จะมีภาพข่าวประกอบด้วยนะครับบอกว่าฝนถล่มเป็นฝนตกหนักนะครับทำให้มีน้ําท่วมขังบริเวณ หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับถนนรามคำแหงเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครนะครับมีน้ำท่วมสูงประมาณสักยี่สิบเซนติเมตรนะครับรถเล็กเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าขณะที่ฝนตกหนักในพื้นที่พัทยาอําเภอบางระมุงจังหวัดชนบุรีก็เป็นภาพเล็กๆนะครับเกิดน้ำท่วมบนถนนหลายสายทีเดียวทำให้การจราจรเนี่ยก็ติดขัดหลายกิโลเมตรนะครับบริเวณแถวๆรามคำแหงตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่ด้วยนะครับยิ่งมีฝนตกเข้าไปนะครับการจราจรก็คงจะ ยิ่งติดขัดมากขึ้นนะครับตามปกติแล้วถนนเส้นนั้นเนี่ยก็รถค่อนข้างที่จะหนาแน่นอยู่แล้วด้วยนะครับอ่ะแล้วก็มาดูเรื่องนี้นะครับรอยสักข้อเท้าฮะเบาะแสจับโจรสวมโมงจี้เซเว่นนะครับลืมตำหนิตรงขาครับอีกรายเนี่ยก็ไปไม่พ้นลากคอทันควันเหมือนกันนะฮะตำรวจฮะลากคอโจรจี้ร้านสะดวกซื้อ2รายซ้อนเลยนะครับรายแรกเนี่ยเป็นคนงานก่อสร้าง บุกเดี่ยวเลยที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับเขาสวมหมวกนะฮะไหมพผมอัมพางโฉมไม่สวมรองเท้าเพราะว่ากลัวพยานจำได้ฮะแต่ว่าลืมนี่ฮะลืมปกปิดรอยสักที่ก้อเท้าก็เลยเป็นเบาะแสตำรวจเนี่ยไล่ตรวจกล้องวงจรปิดจนถึงบ้านเช่าที่อาศัยอยู่เลยนะครับกระทั่งบุกรวบตัวพร้อมของกางนะครับก็บอกว่าก่อเหตุเป็นครั้งแรกแต่ตำรวจเนี่ยก็ไม่เชื่อหรอกนะฮะส่วนอีกลายเนี่ยก็เป็นช่างปูกระเบื้อง ใช้เศษแก้วเป็นอาวุธนะครับจี G ้คอผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Family Mar t นะครับแต่เปิดลิ้นชักเก็บเงินไม่ได้ฮะเลยควา้าโทรศัพท์มือถือพนักงานหนีไปซ่อนตัวในป่ากกก็ถูกตำรวจ191เนี่ยเขาก็ปิดล้อมจับกลุ่มได้นะครับทั้งสองคนเนี่ยก็มีรอยสักเลยนะฮะก็ในภาพเขาก็เลยบอกว่าเป็นเกมรอยสักนะครับผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้แล้วก็จะมีเรื่องการเมืองนะครับบอกว่าชวนส่งลน์ เตือนสติชาวประชาธิปัตย์หนักแน่นหมอวรงฟิตใช้ที่มั่นเทือกวอรูมชิงหัวหน้าวรงนะครับคึกจัดขนคณะใหญ่เปิดตัวชิงหัวหน้าประชาธิปัตย์ชูธงนะครับนำพักกลับมายิ่งใหญ่ยึดฐานที่มั่นเทพเทือกนะครับอ่ะนี่ก็เป็นประเด็นที่อยู่หน้าหนึ่งส่วนทางหน้าเศรษฐกิจนะครับเขาก็มีสกูปพิเศษเช่นเดียวกันบอกว่าเศรษฐกิจระส่ำสงกรามกัน้านะครับก็ อย่างกันนัดกันมานะครับเป็นประเด็นเรื่องเดียวกันนะครับก็แน่นอนแล้วฮะว่าประเด็นนี้กําลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้นะครับจับมาเป็นสกุปพิเศษก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะครับส่วนที่หน้า9ครับทีวีด e เรแปลงร่างฮะผู้เช่าเป็นเจ้าของแล้วทุ่มพันล้านยึดสปริงนิวครับ่ะแล้วก็จะมีรอฟทอทเเลงกลางปี63เปิดใช้ตั๋วดิจิตอลนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็จะมีบอกว่าคนภาคอีสานมีความสุขที่สุด ลูกจ้างภาครัฐทำงานแฮปี้กว่าพนักงานออฟฟิศนะครับมาต่อกันที่หนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะฮะคมชัดลึกเขาก็จะมีประเด็นนี้นะครับบอกว่าไล่เปิดเรียงห้องหาเเยื่อจับบังหิมข่มขืนนักศึกษาโฉกทรัพย์ระเครื่องย่ามใจหอพักไร้กล้องนะครับแฉพึ่งพ้นคุกมานะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับ ตำรวจก็รวบบังหิมนะครับขมคืนนักศึกษาสาวคาห้องพักห้อยขวางฉกทรัพย์สินพระเครื่องสารภาพเห็นเป็นที่เปี่ยวไม่มีกล้องวงจรปิดสุกอุกอาจไล่เปิดประตูชั้น1ถึงชั้น4เลยเจอเหยื่อสาวอยู่ในห้องก่อนใช้กำลังขืนใจนะครับประวัติเนี่ยต้องคดีอื้อพึ่งพ้นคุกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ตามรายงานข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีนัดกับสาวสองนะกุณธนวันแต่ว่า ไม่เจอตัวก็ mm. เลยอารมณ์ค้างมาก่อเหตุแบบนี้ในที่สุดนะครับก็อยากเตือนกันเอาไว้นะครับผู้ที่พักอาศัยอยู่ตามอพาร์ตเมนต์เนี่ยเวลาอยู่ที่ห้องเนี่ยช่วยล็อกห้องกันนิดนึงเพราะว่ารูปแบบการก่อกรณีแบบนี้เนี่ยเราก็เคยเห็นกันมาหลายครั้งแล้วนะครับ uh. อย่ายา่มใจนะครับไม่ล็อกประตูห้องนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ล็อกประตูห้องเจา้าคนร้ายเนี่ยก็เลยสามารถเปิดประตูเข้าไปได้นะครับอ่ะแล้วก็จะมีเรื่องของคุณสมรักษ์นะครับขออนุญ,ญาตหยิบยกข้ามไปนะฮะร,รายงานเหมือนกัน แล้วก็มีบอกว่า5พระธานนะครับหอบ5กดเหล็กบุกประชาธิปัตย์25กันยายนจ้อนเคียมาร์กสองพักขอกะกรกตชัดเจนปมหาเสียงโซเชียลสาขาคดีแมวจอหมดอายุอีกหนึ่งครับมาต่อที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับของหนังสือพิมพ์ข่าวสดเนี่ยเขาก็มีประเด็นนี้นะครับพนักงานอมแบงพันลูกค้าโวยเซเว่นไล่ออกนะครับสั่งจับ อ้างดื้อรับมาแค่100แต่คลิปเนี่ยชัดเลยฮะแอบซ่อนใต้เคาน์เตอร์แคชเชียร์ร้านในปั๊มปตทพัทธลุงนะฮะก็บอกว่าไล่ออกสาวเซเวน่นอมเงินลูกค้าครับรับแบงค์พันซุกใต้เครื่องคิดเงินก่อนอ้างหน้าตาเฉยได้เงินมาแค่100บาท ยังแถให้ดูในเครื่องด้วยนะครับแต่ว่าสมัยนี้ฮะคุณธนาวานมีกล้องวงจรปิดแคบแต่ทุกที่อยู่แล้วทำอะไรเนี่ยหลักฐานเห็นหมดนะฮะก็มีการแชร์คลิปวิดีโอตาม,มโลกโซเชียลต่างๆนะคะ,คะเห็นภาพชัดเจนก็หนีไม่รอดนะฮะ,ะแล้วก็จะมีนะครับประเด็นที่บอกว่าหอพักไร้วงจรปิดเหมือนกันครับบุกข,ขืนใจนักศึกษาสาวลืมล็อกห้องก็ขออนุญาตอ่านแค่นี้แล้วกันแล้วก็มีวรงนะครับลั่นเอาแน่ศึกชิงหัวหน้าประชาธิปัตย์จ้อนชูปื้ม ขื้นลูกใหม่ภูมิใจไทยโวลันอดีตสสแห่ซบแล้วก็จะมีนะครับบอกว่าล่าสาวสงสัยฉกกระเป๋าหรูนะครับใบละ1.75หมื่นบาทนะครับ17,500บาทนะครับจากเอ็มโพเรียมโอ้โหฉกในห้างหรูเลยนะครับมูลค่าเนี่ยสูงที่เดียวนะฮะกระเป๋าใบนี้นะครับคุณธนวันชอบเรื่องกระเป๋าอยู่แล้วใช่ไหมะฮะราคาขนาดนี้น่าจะเป็นยี่ห้ออะไรฮะเนี่ย ไม่แน่ใจนะน่าจะในต้องดูรูปนิดนึงนะคะอ่ะอะนี่ครับเนี่ยเสียนกระเป๋าเหมือนกันนะฮะก็โดนโฉกไปใช่ไหมคะเคสเปสะค,ะครืมแพงขนาดนั้นเลยฮะใบหนึ่ง ก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะย่ออนี้อ๋อแต่ว่าถ้าขายในห้างเมืองไทยก็จะแพงกว่าที่ต่างประเทศเพราะว่าเราต้องเสียภาษีนําเข้าไงอืมอืมใช่ใช่ใชสินค้าหลายอย่างที่นําเข้ามาจากต่างประเทศก็จะโดนเรื่องของภาษีนะครับส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฮะมีประเด็นนะครับบอกว่าธนาทรขีคออพิสิทธิ์พวยกเป็นเต็งสามขึ้นนายกปูดสหายธงนั่งกุญสืออนาคตนะครับแหมยอ่อซะอนนคอนะครับมีตัวย่อบแบบนี้ด้วยนะฮะ นิดาโพนะครับเผยประชาชนนะครับส่วนใหญ่ยังหนุนวิกตูนั่งนายกอีกครั้งหนึ่งธนาธรก็แรงคะแนนนิยมพุ่งแสงหน้าอาภิสิทธิ์นะครับเสียงเชียร์พักการเมืองเพื่อไทยนำโด่งพลังประชารัฐปาดหน้าประชาธิปัตย์แล้วก็จะมีนะครับเพื่อนไทยนะฮะอันนี้ชัดเจนซัดดูถูกประชาชนนะครับเพื่อนไทยอัดกับเพื่อไทยนะครับดูถูกประชาชนย้อนเจ็บ โลโก้นะครับพอผ่านมีหัวชัดเจนแต่เพื่อไทยเนี่ยพอผ่านไม่มีหัวนะครับไม่รู้เพื่ออะไรเออมีการอ้างกันแบบนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าแมวเฮคุก2ปีใกล้หมดอายุนะครับก็เป็นคดีที่ดินรัชดานะครับใกล้หมดอายุความ21ตุลาคมแต่ทักษิณเนี่ยกลับยากนะครับเหตุชนะติดหลังเพียบเลยแล้วก็จะมีนะครับอึง้งฝนกระนำกะเกษตรสทนชนัดถก แก้แรงส่วนอีกประเด็นหนึ่งครับปิดท้ายการบี้สอบคุณสมบัติเชฟรอนม็อบขู่อยู่ยาวไม่ยื้อประมูลนะครับทีรชัยก็ยล่อนจดหมายเปิดผนึกถึงบิ๊กตู่สั่งสอบคุณสมบัติเชฟรอนนะครับปมเลี้ยงภาษีน้ำมันก่อนยื่นซองประมูลเอราวันแล้วก็บ่งกดครับนี่ก็เป็นประเด็นข่าว ที่สำคัญสำคัญของสือพิมพ์ทั้ง5าฉบับครับคุณธนวัลครับค่ะครัมาดูในฝั่งของสืบพิมพ์มติชนรายวันนะคะขอเริ่มต้นด้วยภาพอันเป็นมงคลนะคะปิติพระเทพสเสด็จทรงทรมพิธียกช่อฟ้าสาากลางเปลี่ยนไม้ในวัดแก้วไผ่ทูลกรมศิลร่วมมติชนปฏิสังขรครั้งใหญ่ก็เป็นภาพของสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะ,สะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกช่อฟ้าสาลากลางเปลียงวัดแก้วไผ่ทูลแขวงบางขุนท เขตจอมทองกรุงเทพมหานครนะคะโดยมีคุณสิริกิติยาเจนเซนพระธิดานายทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีนายสุวัตดิพตพันลบนะคะอดีตรองนายกรัฐมนตรีและนายขันชัยบุญปานประธานกรรมการของบริษัทมัติชนจำกัดเฝ้ารับเสด็จเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมานะคะก็เป็นภาพของความมงคลนะแล้วก็เป็นภาพหัวใหญ่สาหรับหนังสือพิมพ์มัติชนในช่วงเช้าวันนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะก็ ก็ยังมีเรื่องของสถานการณ์ที่ยังคงเกาะติดนะคะการเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะตอนนี้พักการเมืองแต่ละพักเนี่ยมีความเคลื่อนไหวนหะะนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเนี่ยก็มีการนําเสนอข่าวคราวนะคะความเคลื่อนไหวของแต่ละพักนะคะพาดหัวใหญ่มติชนนะคะกลุ่มค้านมาร์กโวยดีดพ้นลายหึ่มบุกถามที่ประชุมปชปหมอวรงแถลง27กันยายนนี้นะคะ ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะ,ะก็จะมีการประชุมพักกันอย่างเป็นทางการในวันที่26กันยายนนี้ก็คือสัปดาห์นี้นี่แหละประมาณช่วงกลางสัปดาห์นะคะตอนนี้ก็เริ่มมีการส่งหนังสือเชิญสมาชิกพักแล้วนะคะอย่างหนึ่งในอดีตศสอของจังหวัดนราธิวาสของพักประชาธิปัตย์นะคะคุณรำรีมามะนะคะก็บอกว่า ตอนนี้เนี่ยได้จดหมายแล้วนะ hmm. นะคะแต่ว่าไม่ค่อยจะเข้าใจในบางประเด็นอย่างเช่นในไล่กรุ๊ปเนี่ยนะคะซึ่งเป็นไล่กรุ๊ปของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีการดีดสอสอนะคะที่เป็นอดีตสอสอของพรรคเนี่ยออกจากไล่กลุ่ม นะคะเขาบอกว่าอย่างตัวเขาเองเนี่ยก็โดนเหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนมีการคัดออกไปน่ะนะแล้วก็มีสสอ,อดีสสอ,อีกหลายคนเนี่ยก็โดนคัดออกจากไลยกลุ่มซึ่งเขาบอกว่าตั้งข้อสังเกตว่าเอสอสสที่โดนคัดออกจากไลยกลุ่มส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสสที่ไม่ได้สนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็เลยมีการถูกดีดออกไปหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีการชิงตําแหน่งกัน,นะะระหว่างาคุณหมอวรงนะคะ อดีศส,ส,สพิษณุโลกหรือเปล่าก็ออกมาให้ข่าวในประเด็นนี้นะคะส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็รู้สึกว่ามีคุณชวนหลีภัยนะคะประธานสภาที่ปรึกษาได้มีการส่งข้อความผ่านไลน์กลุ่มนะคะของกลุ่มศส,รส,รสรพรรคประชาธิปัตย์ว่าขอเป็นกําลังใจให้กับชาวประชาธิปัตย์ทุกคนขอให้หนักแน่นมั่นคงเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าจะมีความเห็นต่างกันอย่างไรก็ให้ร่วมกันปกป้องพรรคที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตลอดนะก็เป็นความเคลื่อนไหว ของฝั่งพักประชาธิปัตย์นะคะก็จับตารอดูการประชุมในช่วงกลางสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีข่าวสีสันอะไรมาเล่าสู่กันฟังะนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีพักอื่นๆอีกนะคะก็มีในฝั่งของพรรอนาคตใหม่นะคะก็มีทาง แกนนาของเขานะคะเข้ารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่จังหวัดระยองนะคะเรื่องของการประกาศเขตห่วงห้ามกรมป่าไม้ทับที่ดินทำกินของราษฎรกว่า60,000ไร่ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็นำโดยทางคุณปิยะบุตรซึ่งเป็นเลข,ขาธิการภาคของอนาคตใหม่นั่นเองก็เป็นภาพนะะนอกจากนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งพักนะคะก็เป็นในฝั่งของ ว่าที่หัวหน้าพัารวมพลังประชาชาติไทยนะคะหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลนะคะพร้อมคณะกรรมการบริหารพักก็ร่วมกันแถลงการดำเนินกิจกรรมของพักที่สุขุมวิทเมื่อวานนี้ด้วยเช่นกัน,นะะก็เป็นความคืบหน้าของแต่ละพักนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีเรื่องของกราฟิกมติชนรายวันวันนี้นะคะขอนำเสนอ คิวของท่านบิ๊กตู่นะคะนายกรัฐมนตรีของเรานะคะของประเทศเราในปัจจุบันนี้นะคะก็มีการเตรียมสัญจรไปต่างประเทศในช่วงเดือนตุลาคมค่ะเขาบอกว่ากำหนดการการเดินทางไปดูงานของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชานะคะในเดือนตุลาคมเนี่ยค่อนข้างจะแน่นพอสมควร นเรียกได้ว,ว่าเดินสายกันตลอดทั้งเดือนเลยนะคะแปถึงเไปญี่ปุ่นนะคะสิไปอินโดนีเซีย1 8บแถึงสิถึงยีไปเบลเยียม30มสถึงสิไปเยอรมน,นีนะคะครับอ่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะนอกจากนี้ค่ะ ก็มีภาพนะคะของมิกทองระยะนะคะดารานักแสดงชื่อดังหรือว่าพระมิกนะคะอุปสมบทที่จังหวัดสระบุรีท่ามกลางเพื่อนดาราประชาชนจํานวนมากโดยได้ฉายาพระเทีราโชโตนะคะซึ่งหมายถึงผู้ที่มีความรุ่งเรืองดุดนักปราดก็จะมีกําหนดในการบวช24วันแล้วก็จะเข้ารับมา สึกออกมาเป็นทหารอากาศที่สมัครไว้นะคะ,คะก็เป็นความคืบหน้าของสือพิมพ์มติชนนะคะหน้าหนึ่งในช่วงเช้าวันนี้นะคะส่วนทางด้านหน้าเศรษฐกิจนะคะยังคงก่อติดเรื่องของสถานการณ์การเลือกตั้งนะคะพาดหัวคลังเทหมดหน้าตักลุ้นสนชผ่านกฎหมายก่อนเลือกตั้ง ไม่จบกระทบรายได้รัฐนะคะเขาบอกว่าก่อนการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ารัฐบาลมีภารกิจสำคัญคือเร่งผลักดันกฎหมายที่ค้างท่อให้สำเร็จค่ะ ซึ่งเขาบอกว่ากฎหมายที่มีการคลอดออกมาเนี่ยมีไม่น้อยกว่า100ฉบับนะคะทั้งรัฐวิสาหกิจเอ่ยกฎหมายกรมภาษีกฎหมาย,มามายด้านการเงินกฎหมายสวัสดิการบางฉบับก็เคาะออกมาใช้แล้วแต่ก็ยังมีหลายกฎหมายที่ค้างคาอยู่นะะก็ผู้บริหารกระทรวงการคลังก็มีความหวังว่าจะเห็นร่างกฎหมายต่างๆเนี่ยจบสิ้นภายในรัฐบาลชุดนี้คือต้องเคาะออกมาถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้ารอรัฐบาลชุดใหม่มาผลักดันเนี่ย ก็อาจจะยากที่กฎหมายจะผ่านการพิจารณานะเพราะว่าเวลาเราเห็นมีการเลือกตั้งทีไรนะกฎหมายเดิมๆที่เคยเหมือนผลักดันเอาไว้หรือโครงการโปรเจกต์อะไรก็ตามที่เคยทำเอาไว้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ได้ไปต่อนะก็ล่าช้ากันไปแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมาทบทวนกันอีกนะคะก็เพราะฉะนั้นในฝั่งของกระทรวงการคลังเขาบอกว่าก็อยากจะให้เห็นนะคะกฎหมายต่างๆเนี่ย ผ่านนะคะร่างต่างๆให้เร็วที่สุดเ็าบอกว่าแนะถ้าใช้มาตรา44ถ้าหากว่าจําเป็นนะคะอย่างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีนะคะคุณกิติพงศ์อุรุพีพัฒนพงศ์เนี่ยท่านก็บอกนะคะว่าอย่างกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีเนี่ยที่ยังคงค้างอยู่ต้องผลักดันเนี่ยถ้ามีความจําเป็นจริงๆเขาอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยใช้มาตรา44โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซการค้าออนไลน์ ควรผ่านในรัฐบาลชุดนี้ส่วนภาษีที่ดินนั้นควรจะผ่านแต่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มอาจจะไม่ต้องการให้ผ่านดังนั้นคงต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะดนาดเนินการอย่างไรนะคะ <S 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 อ่าก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเพราะว่าตอนนี้เราก็เรียกว่านับถอยหลังกันแล้วเหลือเวลาแค่ไม่กี่เดือนเดี๋ยวก็เลือกตั้งแล้วพอเปลี่ยนรัฐบาลก็เรียกว่า ก็ต้องล้างไพ่กันใหม่หมดนะคะข้ามาดูในฝากฝั่งของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจในช่วงภาคเช้าวันนี้พาดหัวใหญ่ยอดผู้เล่นเพิ่มโต9ก้ากระโดดเจ้าสัวเจริญลงสนามแข่งขุมทรัพย์ e ีสปอรพุ่ง50 0หมล้านนะคะ e ีสปอรคือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นกระแสะอยู่ตอนนี้นะคะเคยเล่นไหมคะ ไม่เคยครับแต่ว่าเคยเคยสัมภาษณ์คนที่เขาทำาเล่นอย่อสป p o r t พวกนี้นะฮะค่ะเขาบอกว่าคือตลาดเนี่ยใหญ่มากๆเลยนะมีสถิติสถิติตัวเลขผู้จำนวนเข้าชมนะคะที่มีการเข้ามาเล่นเกมทั้งทั้งหมดเนี่ยจำนวนเนี่ยหลักร้อยล้านเลยนะ คุณนิธิโรธเขาบอกว่าเปิดคุณครุมรั e ์อีสปอร์ตคาดมูลค่าเก้ากระโดด50าหมืล้านในปี63มาจากตลาดโตจจำนวนผู้เล่นเกมขยายตัวในขณะที่ช่องทางการเข้าถึงง่ายขึ้นเว็บไซต์ตรีมิ่งนะคะทั้งในฝั่งของตะวันตกแล้วก็ทั้งในจีนชี้ในตลาดไทย พุ่งเกือบ20,000ล้านผู้เล่นกว่า18ล้านคนถือเป็นโอกาสเพิ่มธุรกิจคู่แข่งอย่างน้อยนะคะมีการเปิดเผยนะคะจากทางด้านของบริษัทวิจัยการตลาดนิวซูนะคะบอกว่าในปี2,560ที่ผ่านมาเนี่ยไทยประเทศไทยเรามีผู้เล่นเกมทั้งหมดเนี่ย18ล้าน3แสนคนเลยนะคุณ คือคิดเป็นจํานวนเงินที่ใช้จ่ายเนี่ยประมาณ597ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเลยทีเดียวก็เลยทําให้ประเทศไทยเนี่ยจัดอยู่ในลําดับที่20ของโลกนะคะที่มีไรายได้ที่เกิดจากการเล่นเกมขณะเดียวกันในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนสมัครเข้าเล่น e-sport ประมาณ1นล้านสามแสนคนเลยทีเดียวในขณะที่ธุรกิจ e-sport ในภูมิภาคเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขยายตัวต่อเนื่องคาดในปีหน้าผู้เล่นจะเพิ่มเป็น40ล้านคนนะคะในขณะที่วิทยาลัยจีนเปิดหลักสูตร e-sport บ่มพ่อนักศึกษาสู่สาขาอีสปอร์ตครบวงจรเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะคะสถานศึกษาแห่ผลิตบุคลากรป้อนธุรกิจเกมนะคะอย่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็เปิดเผยนะคะว่ามีหลักสูตรผลิตนักธุรกิจเกมจับมือกับเอกชนร่วมกันพัฒนาบุคลากรอ e ีสปอร์ตหลักสูตรแรกในไทยค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าไม่ได้ยืนยันยนะว่าไม่ได้สอนให้เด็กติดเกม แต่ว่าเป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรมาป้อนอุตสาหกรรมนี้เพราะาอุตสาหกรรมเกมเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วภายในปี2563เนี่ยอ e ีสปอรเนี่ยน่าจะมีมูลค่าสูงถึง1ล้าน5แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว <c oughs> นะคะโอ้โหเติบโตกันขนาดนี้คือเ,อเรียกว่าเป็นเทรนด์ของดิจิตอลจริงๆนะ <c oughs> ไม่แปลกฮะเพราะเขามีการแขนร่งขันชิงแชมป์โลกด้วยนะฮะแล้วก็เงินรางวัลน,นี่สูงมากๆเลยนะครับ สมัยเราเนี่ยเล่นเกมเศรษฐีนะคะแม่ย้อนสะแก่เลยนะสมัยนี้ต้องเล่น, e port นอีสปอร์ตนะครับอะมาดูหน้าของการเงินการลงทุนนะคะ IPO สอบพลาดเป้าแสนล้านบาทเผย9เดือนระดมทุนแค่10บรายนะก็เปิดเผยโผของบริษัทที่เข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขาบอกว่า9เดือนผ่านมาเนี่ยแม้เข้ามาระดมทุนแค่ แค่ไม่เกี่ยรายเท่านั้นนะคะเพียงแค่10บริษัทเท่านั้นมูลค่ารวมประมาณแค่22,000ล้านบาทเท่านั้นนะคะทา,ท,าทางที่เป้าหมายในปี2561เนี่ย40บริษัทนะคะแล้วก็หวังเป้าเอาไว้เนี่ย280,000ล้านบาทแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะจำนวนบริษัทที่เข้ามาระดมทุนเนี่ยมันน้อยเหลือเกินไม่เป็นไปตามเป้าแต่ว่าหวังว่าในช่วงปลายปีก็จะมีอีกหนึ่งบริษัทก็คือโอสถสภาอันนี้น่าจะเป็นบริษัทที่เข้ามา ปิดท้ายปีอย่างคึกคักเพราะว่ามูลค่าของธุรกิจเขาค่อนข้างจะมหาศาลพอสมควรสำหรับหุ้นของโอสถสภาหรือว่า OSP นั่นเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่น่าจะมาช่วยได้นะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คิดว่าตอนนี้มันก็แค่20,000กว่าล้านเองที่เข้ามานะคะ <c oughs> ทั้งปีเนี่ยแสนล้านที่ตั้งเอาไว้200,000ล้านน่าจะถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ อะมาดูในฝ้าฝังหนังสือพิมพ์โพสต์สเตกันบ้างบูมสาทำเลทองใหม่นะคะผังเมืองปี6-2เปลี่ยนโฉมฝั่งคนบุรีกรเกษตรนวมินาทผ้าร้าวราคาพุ่ง รับรถไฟฟ้านะคะเปิดโพกทาเลทองใหม่ผังเมืองในปี2,562น้บอะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะรถไฟฟ้าสายสีน้ําตาลสายสีแดงสายสีเหลืองเนี่ยทำให้พื้นที่ราคาที่ดินเนี่ยทั้ง3โซนนี้เนี่ยพุ่ง10%ก็คือโซนตะลิ่งชันโซนเกษตรนวมินโซนลาดพร้าวนะคะคุณอยู่ใน3โซนนี้ไหมคะ อ่าผมอยู่เลยออกไป <laughs> อยู่นอกโซนนะคะที่ันก็อยู่นอกโซนนะเขาบอกว่า3โซนนี้เนี่ยโ,โห้ราคาเนี่ยพุ่งประมาณ10%เพราะว่าสีผังเมืองเนี่ยมีการเปลี่ยนสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะ,ะก็ลองสำรวจทำเลบ้านท่านดูนะคาอยู่ใน3โซนนี้หรือเปล่านะคะบิ๊กอสังหาสนที่รัชดานะคะนอกจากในฝั่ง3โซนนี้แล้วโซนของรัชดาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโซนที่ราคาที่ดินเนี่ยพุ่งต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่ลดค่อนข้างติดพอสมควรล่าสุด กุ่มเจริญกับหมอนะคะบุกสนใจเข้าร่วมประมูลที่ดินรัชดา28ไร่ราคาแพงรลิ้วมูลค่าสูงหมื่นล้านบาทกันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นก่อติดเรื่องของอสังหาริมทรัพย์กับผังเมืองต่างๆนะคะมาดูในฝั่งของหน้าตลาดอันนี้น่าสนใจนะคะพาดหัวใหญ่ค่ะยอดเที่ยววันชาติจีนวูบชงรัฐออกมาตรการหนุนหลังโกลเด้นวีคพาดเปล่าหวังไฮซีซั่นโตนะคะ ธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมห่วงค่ะว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยตอนนี้ยังแผ่วโดยเฉพาะในช่วงโกลเด้นวีคที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือเป็นวันหยุดของวันฉลองชาติจีนก็คือ1-7ถึงตุลาคมของปีนี้นะคะก็ปรากฏว่าปกติจะต้องมียอดจองเยอะ <c oughs> แต่ว่าเหตุการณ์เรือร่มนะคะที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ทำให้สัญญาณการจองของนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาพักในประเทศไทยเนี่ยชะลอลงไปโดยเฉพาะในโซนของภูเก็ตเนี่ยบอกว่า พลาดเป้าไปเยอะนะนะตอนนี้ตัวเลขการจองห้องพักอยู่ที่แค่สี่สห้าสิบเปอร์เซเท่านั้นนะแล้วก็คิดว่าน่าจะฟื้นในช่วงประมาณปลายปีเพราะาเป็นช่วงของไฮซีซั่นนะก็อยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยช่วยออกมาตรการอะไรก็ได้มาช่วยผลักดันให้ตัวเลขเนี่ยมันฟื้นตัวหน่อยนะคะก็จะได้ช่วยอุ้มภาคธุรกิจด้วยนะคะครับนี่ก็เป็นประเด็นข่าวที่สำคัญสำคัญของสื่อพิมพ์ ทุกฉบับนะครับพี่เราสองคนมีอยู่เช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันคู่หนึ่งกลับมาช่วงที่2เนี่ยมาดูเรื่องของการลงทุนนะครับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ จงมั่นใจทุกความรู้สึกที่แสนดีออมสินขอดูแลคุณธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครมีสลึงพึงเป็นจบให้ครบบาทมีดอกเบี้ยกค่บาทอยากบานเพิ่มเป็นสองอ้องประสงค์ออมยังไงได้ดอกสองเท่าแล้วพ่องงง,งยังได้เม่อยากเลิกงงพอกระจงพาลูกไปเปิดบชีกรุงไทยคเซ ครั้งแรกกับบัญชีออมทรัพย์พิเศษสำหรับเด็ก KTB Kids Savings รับดอกเบีย้ยสองเท่าจ่ายดอกเบีย้ยทุกสิ้นเดือนสอบถามโทร021111111เงื่นไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสำหรับผมบ้านไม่ได้มีแค่สิ่งก่อสร้างแต่มีคนที่รักรอให้กลับไปหาและในวันที่ต้องเผชิญปัญหาการเงินผมเลือกขายบ้านที่รักสุดหัวใจเพื่อความสุขของคนที่ผมรัก ยังมีทางออกค่ะเชื่อเราสินเชื่อ My Home My Cash ให้คุณรับเงินก้อนใหญ่บ้านยังมีอยู่ดอกเบี้ย0%นาน3เดือนที่ไทยพาณิชย์ทุกสาขาหรือโทร0 2 7 7ตัวสินเชื่อ SCB พร้อมเชื่อคุณเงื่อนไขอนมัตสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดประหยัดสุดหรือสุดประหยัดถ้าชอบประหยัดรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านกับธนาคาร CIMB ไทยจ่ายน้อยกว่าดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปีแรก2.85% ดอกเบี้ยลดผ่อนบ้านหมดไวโปรแกรม refinance สินเชื่อบ้านสุดประหยัดจากธนาคาร CIMB ไทยดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรก2.85%วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้คลิก CIMBThai.com ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนดช่วงเกาะติดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน มาช่วงที่2เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจนะครับมาดูตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าดัชนีเนี่ยแต่ระดับสูงสุดในรอบ4เดือนเลยนะครับคุณผู้ฟังครับโดยดัชนีเซตครับปิดที่ระดับ1,756.12จุดก็เพิ่มขึ้นมา1.97%จากสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเนี่ยก็เพิ่มขึ้น31.05%จากสัปดาห์ก่อนหน้านะครับ ส่วนสัปดาห์นี้ฮะ2 8กันยายนทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดเนี่ยเขาก็มองความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยนะครับก็บอกว่าดัชนีแนวรับนะครับน่าจะอยู่ที่1,750แล้วก็1,735จุดนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยน่าจะอยู่ที่1,765แล้วก็1,775จุดตามลำดับนะครับโดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามนะฮะก็บอกว่าได้แก่เรื่องของ การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับตลอดจนประเด็นความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะครับส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐอื่นๆนะครับก็จะมีตัวเลข GDP นะครับไตรมาสที่2ของปีนี้ครั้งสุดท้ายนะครับในวงเล็บแล้วก็ยอดขายบ้านใหม่ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนรายได้แล้วก็รายจ่ายส่วนบุคคลแล้วก็ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเดือนสิงหาคมด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ยจะ เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับนิดหนึ่งนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนิเคอีนะครับติดบวกนะครับ204.50จุดนะครับหรือประมาณ0.86%ย์ 23, จดเปอร์เซ็นต์ดัชนี23,891.50จุดหังเสงนะครับบวก475.91จุด หรือประมาณ1.73%ดัชนี27,953.58จุดคอสติปีบวก15.72จุดหรือประมาณ0.68%ดัชนี2,339.17จุดนะครับส่วนที่เซียงไฮ้ครับบวก6.824จุด หรือประมาณ0ูนย์เปท่านั้นครับ2.50%รัชนี2,797.48จุดนะครับค่าเงินบาทนะครับเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรียกข้อมูลมาดูกันนะครับค่าเงินบาทนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็กลับมาแตะระดับแข็งค่าที่สุดนะครับในรอบ3เดือน หลังการประชุมกรอนง,องอนะครับโดยเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงช่วงสั้นๆช่วงต้นสัปดาห์นะครับเช่นเดียวกับสกุลเงินเด่นๆในภูมิภาคท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่สหรัฐเนี่ยเขาเรียกเก็บภาษีนําเข้าต่อสินค้าจากจีนรอบใหม่นะครับอย่างไรก็ดีฮะเงินบาทเนี่ยก็สามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็แตะ ระดับแข็งค่าที่สุดในรอบ3เดือนอย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้นะครับที่ระดับ32บาท32สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐส่วนสัปดาห์นี้นะครับธนาคารกสิกรไทยเขาประเมินกรอบการเคลื่อนไหวเงินบาทนะครับว่าน่าจะอยู่ที่32บาท25สตางค์ถึง32บาท65สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐนะครับโดยจุดสนใจของตลาดนะครับก็จะอยู่ที่การประชุมนโยบายการเงินนะครับรวมถึงมุมมองต่อเศรษฐกิจ แล้วก็แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐนะครับจากดอทพอดนะครับดอทพอดนะครับทั้งนะครับของชุดใหม่ของทางเฟดนะครับขณะที่ปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตามเลยก็จะมีมาตรการทางการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สําคัญนะครับก็ประกอบด้วยยอดขายบ้านใหม่ยอดทําสัญญาณขายบ้านที่รอปิดการขายยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนรายได้แล้วก็รายจ่ายส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ดัชนีราคาการใช้จ่าย เพื่อการบริโภคส่วนบุคคลนะครับเดือนสิงหาคมดัชนีราคาผ้านเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็จะมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนแล้วก็ตัวเลข GDP ประจําไตรมาสที่2ของปีนี้รอบสุดท้ายด้วยนะครับเหล่านี้เนี่ยมีผลต่อการเคลื่อนไหวของค่างเงินบาททั้งสิ้นครับคุณธนวัลครับค่ะ มาดูในฝักฝั่งของ Wall Street กันบ้างนะคะเรียกว่าทำสถิติปิดสูงสุดในระดับเป็นประวัติการติดต่อกันเป็นวันที่สนะคะสำหรับดัชนีดาวโจนส์นะคะในฝั่ง w a l l Street ค่ะเพราะว่านักลงทุนก็มีการคลายความกังวลเรื่องของผลกระทบของสงครามทางการค้าของสหรัฐกับจีนนะคะที่อาจจะมีตัวเลขเนี่ยคาดการณ์ออกมาเยอะแต่พอจัดเก็บจริงๆเนี่ยน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้นะคะคก็เลยทาให้ดัชนีในฝักฝั่งของดาวโจนเนี่ย ปิดนิวไฮส์นะติดต่อกันถึง2วันนะคะก็คือทำจุดสูงสุดใหม่นั่นเองนะคะโดยดาวโจนค่ะปิดนะคะที่ระดับ26,743 5 0จุดปิดบวกขึ้นมา83.52จุดนะคะแต่ว่า S&P 500 i n d e x นะคะปิดอยู่ในแดนลบค่ะ ติดลบลงไป1.08จุดนะคะเช่นเดียวกันกับ Nasdaq Composite Index นะคะที่ปิดลบลงไป41.28จุดมาดูในฟากฝั่งของยุโรปกันบ้างนะคะ f ุ s ซี่รอยส์อินเปิดอยู่ในแดนสีเขียวนะคะฝั่งของยุโรปส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวกกันหมดนะคะปิดบวกขึ้นมา122.91จุดสําหสำหรับ f ุ s ซี่รอยสนะคะส่วนเด s เยอรมนีปิดบวก104.40จุดค่ะ CC40 Index นะคะปิดบวก 42.58จุดนะคะสำหรับปัจจัยที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้นะคะวันที่25-26กันยายนนี้นะคะจะมีการประชุมของคณะกรรมการทางการเงินของสหรัฐนะคะก็คือผู้กำหนดนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่า FOMC หรือว่าที่เรารู้จักกันว่าเฟดนั่นเองนะคะก็ตลาดก็ลุ้นนะคะว่าเฟดจะมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายอีก0.25 basis point หรือไม่นะคะจากระดับ1 7 5ถึง2 ป็นะคะมาเป็นที่ระดับ2ถึง2.25นะคะก็ต้องจับตารอดูค่ะแล้วก็อาจจะมีการประกาศประเพิ่มการลดขนาดงบดุลไปที่ระดับสูงสุดในเดือน นรประมาณ50 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะราคาของสินค้าโภคภัณฑ์นะคะน้ำมันดิบในเม็กปิดที่70เหรียญ78เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากแรงเก่งกําไรการประชุมระหว่างโอเปกกับรัสเซียในวันอาทิตย์นะคะที่ ประเทศอันจีเรียเพื่อหาเรือเกี่ยวกับปริบาณการผลิตน้ำมันนั่นเองส่วนราคาทองคำใ nice, นโค o เม็กซ์สังคาปรับตัวลดลงประมาณ10เหรียญมาอยู่ที่ระดับ1,201เหรียญต่อทรยออนส์ ons, นะคะเนื่องจากปัจจัยก็คือดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมีการแข็งค่าขึ้นเพราะว่ารอดูผลการประชุม FOMC ที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะส่วนราคาทองคาแบบเรียวไทม์ล่าสุดนะคะอยู่ที่1202เหรียญ นะฮะยี่สิบเซนต์ต่อรไรออนส่วนราคาน้ำมันน้ำยูทีไอล่าสุดยังคงเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นล่าสุดมาอยู่ที่เจ็ดสิเอ็ดเหรียญห้าสิบสองเซนแล้วนะไม่รู้ว่าบ้านเราจะปรับขึ้นด้วยหรือเปล่านะคะ <c oughs> ครับก็มีแนวโน้มน,น่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะอ่ะส่วนราคาทองคำนะครับเมื่อวันเสาร์ติดลบไปห้าสิบาทครับคุณผู้ฟังครับทองคําแท่งปิตลาดก็รับซื้ออยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทขายออก18,500บาทส่วนทองรูป,ปพรรณนะครับรับซื้อ72สตาง 0ันบาทครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาช่วงหน้ามาดูประเด็นข่าวอื่นๆกันต่อครับมีคนเคยบอกว่าเราจะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีจนกว่าเราจะเสียมันไปแต่ในวันที่ไฟไหม้บ้านเราไม่มีบ้านแล้วหรอกบ้านเรายังอยู่ลูกแค่เราต้องสร้างขึ้นมาใหม่สิ่งที่เสียไปไม่มีความหมายเท่าสิ่งที่เหลืออยู่ ขอให้มั่นใจไปต่อได้67ปีทิพยประกันภัยฉันทุกขีดจำกัดการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SME คนตัวเล็กด้วยสินเชื่อเท่าแก่4.0 กู้ได้สูงสุด1ล้านบาทดอกเบี้ยพิเศษเพียง1%ต่อปีตลอดอายุสัญญาพอนนาน7ปีแม้เคยปรับโครงสร้างหนี้หาก่อนชำระดี4ีงวดติดต่อกันมาแล้วก็กู้ได้ถึง2 0 0นบาทสนใจติดต่อ SME Develop m e n t Bank ทุกสาขาหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร ประหยัดสุดหรือสุดประหยัดถ้าชอบประหยัดรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านกับธนาคาร CIMB ไทยจ่ายน้อยกว่าดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปีแรก2.85%ดอกเบีย้ยลดผ่อนบ้านหมดไวโปรแกรมรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านสุดประหยัดจากธนาคาร CIMB ไทยดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปีแรก2.85%วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้คลิก CIMBThai.com ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด ช่วงเจาะประเด็นข่าวสนับสนุนโดย SME Development Bank สินเชื่อเท่ากับ4.0ดอกเบีย้ยพิเศษ1%ต่อปีกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทโทร1357คุณสุทธิรัตนโชติที่ปรกรมบัญชีกลางนะครับก็ บอกว่าทางคังนะครับได้มีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของปี2 5 1 2นะครับวงเงิน3ล้านล้านบาทที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้นะฮะโดยสั่งให้ทุกหน่วยราชการเนี่ยรู้งบลงทุนเงินชัดเจนตั้งงบประมาณอยู่ระหว่างการพิจารณาของชั้นกันมาที่การนะครับให้เริ่มดําเนินการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อที่จะได้เซ็นสัญญาเมื่องบประมาณเนี่ยเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับโดยคุณสุธิรัตน์เนี่ยบอกว่าคังเนี่ยมั่นใจนะครับว่าการเงินนะครับการเบิกจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ62เนี่ยจะได้สูงขึ้นเพราะว่าพรบงบประมาณใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ไม่ให้การเงินงบประมาณที่ยังไม่มีการเซ็นสัญญาได้อีกต่อไปแล้วนะครับดังนั้นทุกหน่วยงานครับ เขาก็จะต้องทําการเซ็นสัญญาโครงการก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่เช่นนั้นนะฮะงบประมาณดังเก่าเนี่ยก็จะถูกยกเลิกแล้วก็ต้องไปเริ่มกระบ,บวนการขอใหม่ในปีงบประมาณต่อไปเลยนะครับในกฎหมายงบประมาณเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับฉบับเก่านะฮะให้มีการกันเงินได้นะครับทั้งแบบมีการก่อหนี้แล้วแล้วก็ยังไม่ก่อหนี้แต่ว่ากฎหมายใหม่นะครับงบประมาณใหม่เนี่ยให้การงบประมาณแบบไม่มีหนี้ทําไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับทำให้เป็นตัวเร่ง หน่วยงานเนี่ยต้องเร่งเซ็งสัญญาโครงการลงทุนก่อนสิ้นปีงบประมาณซึ่งจะส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนเนี่ยได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนปีงบประมาณ6กหนึ่งนี้นะครับมีวงเงินงบลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้เนี่ยประมาณสัก1นึ่งแล้านบาทหากกฎหมายงบประมาณใหม่มีผลบังคับใช้ภายในเดือนนี้งบประมาณส่วนนี้ครับก็จะถูกพับ ยกเลิกไปทันทีเลยครับทำให้หน่วยงานนะครับต่างพยายามเร่งทำสัญญาให้ได้ก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับส่วนการเบริกจ่ายงบประมาณปี62ครับตั้งเป้าการเบริกจ่ายงบในภาพรวมเอาไว้ที่96%แล้วก็งบลงทุนเนี่ยในส่วนของการเบริกจ่ายงบประจำเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ในส่วนของงบลงทุนเนี่ยจะมีปัญหาเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ก็เลยต้องมีมาตรการเร่งการเบิกจ่ายงบลงทุนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณทันทีครับคุณธนวัลครับค่ะมาดูในฝั่งของซูเปอร์ลิชนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่รับแลกเงินนะคะหลายท่านก็น่าจะเคยเห็นนะ,ะจะมี2เจ้านะชื่อเดียวกันแต่คนละสีสีส้มกับสีเขียวแต่น,นี้เนี่ยเป็นข่าวของสีส้มนะคะซูเปอรล์ลิสีส้มก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมที่จะมีการพัฒนาระบบเพื่อรองรับแบบ e wallet นะคะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้โลกดิจิทัลเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วมาก เขาบอกเขาจะเตรียมตัวพร้อมถ้าเกิดว่าทางด้านของหน่วยงานของรัฐบาลทั้งกรตอกับแบงค์ชาติเนี่ยอนุญาตให้เขาเปิดรับแลกสกุลเงินทุกสกุลเงินโดยเฉพาะสกุลเงินดิจิตัลเนี่ยเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะให้ต่างชาตินะหรือว่าคนไทยถ้าเกิดจะแลกเงินมีสกุลเงินดิจิตอลอยู่มาแลกเป็นเงินบาทเนี่ยเขาอาจจะดําเนินการให้เป็นแผนที่ทําอยู่นะแต่ว่าต้องรอทางฝั่งของกราดตอกับแบงค์ชาติอนุมัติซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านะนะคะก็นอกจากนี้ก็ พูดถึงแผนนะคะของการผลักดันบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะซึ่งคิดว่าน่าจะในอีกไม่กี่ปีนี้นะคะแล้วก็มีการคาดการเรื่องของกำไรปีนี้น่าจะโตประมาณ10%ก็เตรียมหาพันธมิตรเพื่อพัฒนาระบบนะคะรองรับเรื่องของการปรับตัวเข้าสู่โลกของดิจิทัลด้วยนะคะก็ มีความตั้งใจอยากจะรับแลกสกุลเงินดิจิตอลนะคะแต่ก็บ้านเรานี่น่าจะเป็นเรื่องที่เหนื่อยพอควรนะเพราะว่าขนาดธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลหรือ ICO ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการหลายบริษัทก็ใช้วิธีการเลี่ยงไปเปิดจดบริษัทที่ต่างประเทศเอาใช่ครับวันนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจนะครับหลังจากที่ระบาเนเขาขายล็อก การเมืองให้บรรดาพักการเมืองได้เริ่มขยับตัวนะครับพักภูมิใจไทยก็จะมีการประชุมกรรมการบริหารพักนะครับเพื่อให้ทีมกฎหมายเนี่ยได้พิจารณาเรื่องข้อบังคับประกาศอุดมการพักแล้วก็นโยบายพักก่อนประชุมใหญ่อีกครั้ง ต้นเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็วันนี้ครับคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับรองรัฐมนตรีก็จะไปตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบนโยบายการดําเนินงานแก่คณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะครับที่สวนร,ราชาการถนนแจ้งวัฒนะเพื่อเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็จะมีการจัดสัมมนาวิชาการประจําปี2561นะครับหรือว่าซิมโพเซียม หัวข้อสู่ยุคใหม่ของระบบการเงินและก็ธนาคารกลางโดยไฮไลท์ของวันที่24กันยายนหรือว่าวันนี้นะครับจะมีการนําเสนอผลงานวิจัยเส้นทางสู่สังคมไร้เงินสดการเงินใหม่ในเศรษฐกิจดิจิตัลแล้วก็ไขปริศนาเงินเฟอ้อต่ำด้วยที่โรงแรมเซนทราแกนแอสเซนทันเวิลด์นะครับก็จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับสำหรับทาง แบงค์ชาตินะครับงานซิมโพเซียมแบบนี้นะฮะส่วนวันนี้นะครับรายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ผมลิทิโรดแล้วก็คุณธนาวันลาคุณกฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ รับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้ากับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สนับสนุนโดยสินเชื่อเคหะโฮลนจากธนาคารอมสินสารฝันเรื่องบ้านของคุณให้เป็นจริงสอบถามโทร1115ธนาคารกรุงไทย KTB g ี o w i n g Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 fm